ถึงเขาไหมคิดถึงอยู่เหมือนกันครับผมสวดมนต์ภาวนาทุกคืนเลยท่านมาหาพอแล้วผมก็ไม่เห็นพ่อองค์เดียวที่กรุณาผมเถอะนะกูยังไม่ตายกูจะส่งมึงให้ถึงที่สุดมึงต้องสอบธรรมศาสตร์ให้ได้กูจะได้นอนตายตาหลับโอ้ยถ้ามึงหลับอีกกูจะเหตุมึงให้หัวบวมเลยเป็นแซ่แล้วผมเป็นหนุ่มเป็นหน้าลกควงกันเข้าไปในโมเทลอ่ะโอ้โหเจริญเลยแหละคุณเอ้ยฝรั่งเขาไม่เห็นถือเลยฉันหิวทีไรฉันก็เข้าโมเทลเนี่ยเออนะคุณเชื่อผมเถอะนะตรงนู้นน่ะมีภัตตาคารอาหารจีนอร่อยคงไม่ไกลหรอกนะวิเศษเลยค่ะงั้นคุณบอกทางได้เลยบอกกี่ครั้งแล้วคะว่าอย่าเรียกคุณกุเรียกสุก็ยังดีอ่ะงั้นผมเรียกกุสุไปแล้วกันตามใจตามใจคุณโยธินคะนี่คุณเดชชาติเพื่อนร่วมงานที่บริษัทค่ะสวัสดีครับมากับใครคะตะกี้เห็นแว๊บๆมองไม่ถนัดเลยอ๋อเจ้านายแน่ยอมรับแล้วใช่ไหมว่ามีเจ้านายแล้วผู้หญิงคนไหนนะโชคร้ายเป็นบ้าเลยเฮ้ยเจ้านายจริงๆนะมิสนีไงด้านนนอารุณไม่มาด้วยเหรอไม่ว่างค่ะผมขอตัวนะครับขอตัวนะครับสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับยินดีรู้จักไม่เป็นไรครับปกติผมเป็นคนที่ถือตัวอยู่แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลว่าไงอ๋ออารมณ์เหรอมีอะไรฮะ
มรณภาพแล้วเหรอเออเข้าใจผมเข้าใจความรู้สึกคุณดีเอางี้แล้วกันนะคุณอยู่ที่วัดเนี่ยจัดการงานศพให้เรียบร้อยแล้วค่อยกลับมาฮะเออเอางี้กันคุณมีอะไรทางนี้ก็บอกมานะไม่ว่างานอะไรผมจะช่วยไม่เป็นไรหน้าเข้าใจนี่บริษัทนี้เจริญเติบโตมาทุกวันนี้คุณมีส่วนช่วยมากทีเดียวเด้ออืมเข้าใจเข้าใจแค่นี้นะได้ครับต้องผมเลยโอ้ยวันก่อนคุณชาติเลี้ยงฉันไปแล้วนะคะอ้าวก็เลี้ยงแล้วเลี้ยงอีกก็ได้นี่ครับมันเยอะมากเลยนะคะสบายมากเลยขอผมเถอะนะฉันเป็นถึงลูกสาวผู้อำนวยการคุณทำแบบนี้ฉันเสียฟอร์มแย่เลยขอฉันเถอะนะคะเชื่อฉันสิก็อีกตอนอยู่ที่บางลำพูอ่ะคุณเห็นของอะไรสวยๆถูกใจคุณก็สอยเอาสอยเอาคุณจ่ายเงินซะมือเป็นระวิงเลยนะครับค่ะแต่มือเป็นระวิงนี่เป็นยังไงคะก็เหนื่อยมากไหมเวลาที่คุณจ่ายแล้วจ่ายอีกจ่ายแล้วจ่ายอีกอ่ะก็เมื่อยอ่ะสิคะก็หมดกระเป๋าเลยเกลี้ยงขอบีนให้ผมเถอะคุณชาญคะมือนี้ฉันเลี้ยงคุณจริงๆนะคะเอาไว้เงินเดือนฉันออกแล้วฉันจะจ่ายคืนคุณโอ้ไม่เป็นไรครับผมนี่เอาไว้คุณเลี้ยงคืนผมดีกว่าก็ได้ค่ะทั้งปีเลยนะอุ้ยฉันเป็นแค่เด็กฝึกงานเงินเดือนน้อยค่ะแล้วที่เวลาคุณซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋าซื้อเข็มขัดล่ะครับน้าคุณชาติก็ลองมาเป็นผู้หญิงดูบ้างสิคะหรือไม่งั้นก็เป็นกระเทยว้ายไม่รับประทานแล้วครับนี่ถ้าผมเป็นกระเทยนะผมเป็นกระเทยที่หน้าทุเรศหน้าเกลียดที่สุดในโลกแล้วจริงไหมฮะคุณชาติคุณนอนอีกแน่ค่ะถ้ามีโอกาสนะคะขอตัวก่อนนะคะนี่ทำกระหลือกระหลอกับยายนนจะหาว่าไม่เตือนทำไมอ่ะกูแฟนเขาดุสิโหท้าทายดีออกนี่คุณผมเนี่ยสาดิตุกจิตตัวจริงนะจะบอกให้ผมไปก่อนนะขอบคุณมากไปละขอโทษนะคะคะคุณนารุมไปไหนคะไม่ทราบสิคะก็เขาเป็นเจ้านายของคุณนี่คะเขาเป็นเจ้านายของฉันแล้วฉันต้องรู้ด้วยเหรอคะว่าเขาไปไหนต้องรู้สิเขาต้องสั่งคุณไว้ฮะมันเรื่องอะไรเขาจะต้องมาสั่งฉันไว้อะคะคุณกับเขาเป็นแฟนกันเขาไปไหนเขาก็ควรจะบอกคุณ